สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้ห่างหายไปหลายวันเนาะก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับก็วันนี้ทางสวนขวัญหวานของเราก็จะมาแนะนําไม้น่าเก็บอีกตัวหนึ่งเนาะสําหรับเจ้าโคโลคาเซียที่มีชื่อว่าเจ้าโคโลคาเซียเอ็กซ์คูเลนต้านะครับรอยัลฮาวายเอียนบูฮาวายหรือเรียกสั้นๆย่อๆว่าบนเจ้าบนโคโลคาเซียบูฮาวายนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมลักษณะเด่นของเขามีลักษณะอย่างไรมีก้านมีใบเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะพาไปชมกันในคลิปนะครับเนาะก่อนเหมือนเดิมครับก่อนรับชมคลิปก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่อง YouTube แล้วก็เพจขวัญหวานของเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้เนาะมาดูใกล้ๆเลยก็นี่คือเจ้าโคโลคาเซียบูฮาวายเนาะดูลักษณะใบของเขานะครับใบของเขาจะมีลายร่องนี่จะถี่มากเลยนะครับลายร่องถี่ก็หูตั้งนะครับเนาะมีเขาเรียกว่าร่องกลางร่องกลางจะเป็นสีเขาเรียกสีดำดำนะครับถี่ดำม่วงๆแล้วก็แยกไปเป็นแฉกแฉกร่องสวยมากเลยครับแล้วก็ตรงกลางนี่จะเป็นเหมือนเส้นเลือดฝอยครับเป็นเส้นเลือดฝอยนะเป็นเส้นเลือดฝอยหยักๆอันนี้คือใบโตเต็มที่ของเขานะอีกใบหนึ่งเนี่ยนี่โตเต็มที่ของเขาสังเกตดูนะครับเพื่อนๆใบของเขาเนี่ยเขาจะมีเหมือนหูนะครับเนี่ยดูอย่างเงี้ยเหมือนหูนะตัวนี้ก็มีใบแก่นะนี่ก็มีครับเป็นหูเหมือนจะมีหูนะครับเนาะเนี่ยมีหูเป็นหูนะถ้ามองแบบเงี้ยเนี่ยมีหูครับผมแล้วก็เรามาดูหลังใบกันหลังใบของเขานี่ลายจากม่วงสีม่วงม่วงอมแดงนะครับเนาะสีม่วงอมแดงแล้วก็เป็นเลือดเนี่ยที่พี่ผมบอกว่าเป็นเส้นเลือดฝอยคล้ายเป็นเส้นเลือดฝอยแยกแต่แขนงออกไปนะครับเนาะเนี่ยจอมไม่คิดนะครับจอมไม่คิดจอมห่างแม่เนาะแต่ใบเขาจะทรงแหลมๆนะครับเนาะแหลมยาวใบห่างแม่นี่ก้านของเขานี่จะออกไปนี่สีนี่จะไล่เลยนะครับจากม่วงเข้มออกมาเริ่มขาวเริ่มขาวเริ่มขาวแล้วก็มีขอบใบเขาจะขาดำออกขอบใบจะดําเลยนะกอบใบจะมีลักษณะดําเลยนะครับอันนี้ใบแก่ล่าสุดเนาะใบล่าสุดก็ดูครับดูความงามความสวยของเขาตัวนี้ลักษณะเด่นผมมองว่าอยู่ที่หลังใบนะครับไม่ใช่หน้าใบนะเจ้าบูฮาวายตัวนี้เนาะจะมีลักษณะเด่นอยู่ที่หลังใบครับดูครับหลังใบเขาจะสวยมากเลยนะนี่ดูเนี่ยดูสองตัวติดกันครับหลังใบเขาจะสวยมากเลยครับก้านจะสีเดียวกับพวกร่องกลางเลยเนาะจะมีม่วงม่วงอมแดงอย่างเงี้ยอมม่วงอมแดงนะครับเนาะต้นนี้เจ้าบูฮาวายม่วงอมแดงมีก้านม่วงอมแดงลักษณะของลูกเขาที่สวนเราเห็นคือเป็นหน่อติดแม่นะครับผมเนาะผมยังไม่เคยเจอไหลนะครับถามว่ามีไหมก็อาจจะมีนะครับผมเนาะก็นี่เขาจะเป็นลักษณะหน่อติดแม่นี่หน่อติดแม่อันนี้ผมตัดไปหลายต้นเลยเนาะหน่อติดแม่ครับนี่เป็นหน่อติดแม่ออกไม่ไกลแม่ครับเป็นหน่อออกไม่ไกลแม่หน่อชิดแม่เจ้าตัวนี้ราคาไม่แพงราคาไม่สูงนะครับสูงเนี่ยผมว่าไม่เกิน 2,000 ครับต้นนี้เจ้าต้นนี้แต่ความสวยของเขาเนี่ยโหต้นใหญ่นะครับเนี่ยต้นใหญ่ความสวยของเขานี่ก็ดูเองแล้วครับเพื่อนๆใครชอบแบบลายที่เล่นหลังใบแล้วกันดูครับความสวยของเขาเนาะเป็นร่องยิ่งโตยิ่งสวยครับต้นนี้ก็ความสูงก็เดี๋ยวผมลองวัดให้ดูความสูงก็จากพื้นนะเมตรยี่สิบครับความสูงเขาเมตรยี่สิบมาดูใบเขาใบเอาผมเอาจากหูล่างนะหูล่างตรงนี้ประมาณ60 เซนครับ60 เซนความยาวความกว้างก็ประมาณ45 เซน40 กว่า เซนนะครับเนาะใบใหญ่นะครับใบใหญ่ใบสวยต้นใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งสวยนะครับผมเนาะอันนี้เราเลี้ยงดินนะครับเราเลี้ยงดินต้นนี้เลี้ยงดินผมชอบอีกอย่างหนึ่งเจ้าตัวเนี้ยผมเห็นเขามีหูทุกใบลูกนะแต่ใบนี้เป็นใบที่ไม่มีหูใบเดียวอ่ะใบนี้ก็มีหูนะครับผมก็แปลกเหมือนคล้ายๆบอลสีไอ้เจ้าตัวไอพวกทศกัณฐ์นะพวกเนี้ยที่มีหูเนาะบอลสีเนี่ยดูเนี่ยครับหู
มีหูนะหูตั้งเลยนะครับเหมือนใบเขาเรียกอะไรนะหมาจิ้งจอกเหรอลักษณะเขานี่นี่ดูใบใหญ่ครับสวยนะครับเป็นบอนที่มีหลังใบสวยมากๆนะครับสวยมากๆเลยแหละที่ผมเคยเห็นเนี่ยผมเห็นตัวเนี้ยสวยสุดแล้วเพราะว่าสีเขาจะโดดเด่นเนาะถ้าอย่างเจ้าพวกตัวอื่นเนี่ยมันจะสีจะขัดๆกันอยู่นะครับสีหรือไปในแนวเดียวกันเนาะมันจะเป็นสีดำเนี้ยมันก็มองไม่ค่อยเห็นออกมองไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับก็นี่บูฮาวายเนาะเจ้าตัวนี้เนี่ยที่เห็นอยู่แทรกๆอยู่นี่นะครับก็คือพวกหนอดติดแม่เนาะไหลก็ออกอย่างนี้นะไหลแต่เขาจะแทงเขาเรียกว่าแทงให้ฉีกอะแทงกลับก้านใบฉีกออกมานะครับส่วนมากนะถ้าเป็นไหลนะเขาจะแทงตรงเนี้ยฉีกเป็นก้านใบฉีกออกมาเลยนะครับแล้วก็นี่ถ้าเราดึงออกก็จะได้อีกต้นหนึ่งเนาะได้เจ้าต้นนี้อีกต้นหนึ่งดึงใบออกแต่ก็อย่างที่ทุกคลิปครับที่ผมแนะนำนะต้นไม้พวกนี้ก็ผมอยากให้อยู่ที่4ถึง5ใบนะครับต่อต้นเนาะเลี้ยงใบไว้4ถึง5ใบต่อต้นจะดีมากเลยนะครับจะดีมากเลยเลี้ยง4ถึง5ใบต่อต้นก็จะพอดีเหตุผลก็มีหลายอย่างครับก็เขาน้ำเลี้ยงก็จะดึงไปเลี้ยงใบไม่เยอะไม่ต้องดูแลใบเยอะนะครับเนาะเขาก็จะหาอาหารไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลามีลมพัดลมพายุอะไรเงี้ยยิ่งใบเยอะนะครับเขาก็จะทำให้ไม้ของเราเนี่ยต้านลมได้เยอะต้านลมเยอะทำให้ไม้เราหักเราโค่นได้นะครับผมเนาะถ้าเราดูแลไม่ดีนะถ้าเรายึดไม่ดีก็ขนาดผมเหลือใบน้อยๆเนาะก็ยังต้องหาไม้ค้ำมาใช้ไว้นะครับมาใส่ไว้เนาะเพราะว่ากันไว้ดีกว่าเกิดมีลมมีพายุขึ้นมาเนาะเราก็จะออกมาทำก็ไม่ได้ก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงฟ้าเสี่ยงฝนถ้าไม้ล้มไม้โค่นไม้หักขึ้นมานี่ก็ถามว่าเป็นไรไหมก็มันก็ไม่เป็นไรครับถ้าล้มไม่เยอะนะก็มันจะอาจจะหยุดชะงักได้นะรากเขาลุกออกมาเงี้ยเราก็ต้องปลูกใหม่ดูแลกันใหม่อีกนะครับเนาะก็อย่างที่แนะนำครับหลังใบเขานี่เลยแบบเส้นเลือดฝอยนี่จะชัดมากเลยหูตั้งนะหูตั้งใบตั้งหูตั้งนะครับเจ้าตัวนี้เนาะทนมากนะครับตัวนี้เราเลี้ยงกลางแดดร้อยนะครับต้นนี้แดดร้อยฝนร้อยนะครับต้นนี้ความสูงก็นี่ดูความสูงเกือบเท่าผมนะครับดูใบเทียบกับหน้าผมใบเขาเขียวนะครับเนาะใบเขียวอันนี้นี่ผมยังแปลกใจอยู่อีกอย่างนึงนะเขาจะมีแบบไม่รู้เป็นที่ใบเองหรือยังไงก็ไม่รู้เนาะมันจะเหมือนแบบฉีกขวะฉีกทั้งนั้นเลยครับมันจะฉีกเองหรือยังไงผมก็ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยมันมีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ก็คงไม่ใช่แล้วนะครับเนาะดูขอบใบนะครับดูขอบใบเขาตัวนี้จะเล่นขอบใบด้วยเนาะเล่นขอบใบจะดำเลยนะครับนี่ปลายใบจะแหลมเจ้าโคโลคาเซียเป็นอย่างนี้กับทุกตัวเนาะปลายใบจะมีความแหลมนี่เล่นขอบทั้งหน้าทั้งหลังนะครับดูสวยนะครับตัวนี้สวยมากตอนผมซื้อมาต้นเล็กๆนี่ผมยังไม่รู้ว่าจะสวยขนาดนี้นะครับเนาะนี่สวยมากเล่นขอบใบเล่นลายสวยมากเลยครับไม่แพงครับตัวนี้เจ้าตัวนี้ไม่แพงครับราคาไม่เกิน 2,000 ครับตัวนี้ไม่เกิน 2,000 พันกว่าพันต้นๆครับเนาะบอนหน้าเก็บนะครับรีบเพื่อนๆก็รีบซื้อไว้นะตัวนี้ก่อนจะเป็นจะขึ้นยานเนาะจะเรียกขึ้นยานแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับก็มาแนะนำเจ้าโคโลคาเซียบูฮาวายเนาะเรียกสั้นๆว่าบูฮาวายเป็นไม้นำเข้านะครับเนี่ยนะเป็นไม้นำเข้ามาในไทยเนาะตัวนี้หนอติดแม่ครับฝากไว้อีกหนึ่งตัวครับไม้หน้าเก็บสะสมเนาะนี่ความสวยครับใหญ่ครับใหญ่ไม้ต้นนี้เจ้าตัวนี้มีอายุประมาณสักไม่เกิน5เดือนครับตัวนี้ไม่เกิน5เดือนนะอายุเขาเนี่ยไม่เกิน5เดือนแต่ออกลูกออกหลานไวมากเลยออกลูกออกหลานไวมากไม้5เดือนเนาะก็แนะนำแค่นี้ครับสำหรับเจ้าบูฮาวายอย่าลืมนะครับน้องมีหูด้วยนะใบแก่นะสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆเพราะว่าบอลพวกนี้เวลาต้นเล็กๆเขาจะคล้ายๆกันนะครับเนาะถ้าใครจะซื้อจะอะไรก็ดูดีๆนะครับดูดีๆเดี๋ยวจะได้ของไม่ตรงปกเอานะครับก็ซื้อเพจที่ไว้ใจได้ซื้อที่คนที่เขาไว้ใจได้นะครับเนาะก็ฝากไปพี่เพื่อนๆแค่นี้แหละครับผมเนาะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับเจ้าโคโลคาเซียบูฮาวายก็ก่อนจบคลิปก็เหมือนเดิมครับฝากพี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้เพจ
และช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับผมเนาะขอบคุณมากครับ